โอ้กินได้หรือเททิ้งวันนี้นะคะเรามาทำแซนด์วิชกันนะคะเมนูง่ายๆกันเลยนะนี่ใช้เป็นฟาร์มเฮาส์ตัวนี้นะคะอันนี้อร่อยมากเลยมันเป็นโฮลวีทด้วยแล้วก็แบบเนื้อละเอียดมีชีสนะคะของอิมพีเรียลแล้วก็มีไส้กรอกกลมควันค็อกเทลวิธีการทำนะคะนี่เลยเตรียมขนมปังไว้นะแล้วก็อันนี้คือมันหอมมากๆเลยเพราะมันเป็นแบบไส้กรอกรมควันอะใส่ลงไปซับ1 2 3 4ใส่ไงดีใส่ไงกัน5แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่ลงไป5อันเลยยี่ห้อที่ชอบที่สุดก็คือยี่ห้อคราฟแต่ว่ามันแพง ก็เลยซื้อยี่ห้อนี้มาซึ่งก็น่าจะอร่อยโปะลงไปอย่างนี้จุ๊บก็ดึงออกมาคือเป็นเมนูที่ง่ายมากอันนี้คือไม่ใช่การสอนนี่คือการทำกินเองแล้วก็โปะลงไปแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปอบกันแล้วก็เอามาเข้าเครื่องแล้วนะคะรอก่อนไฟดับเรียบร้อยอึ๊บโอ้ยมันฝุด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 อ่ะน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยถอดปลั๊กก่อนกลัวไฟช็อตคือไม่ต้องเดาก็รู้แล้วค่ะว่าน่าจะกินได้ไม่ได้เททิ้งแน่นอนนี่เลยเป็นแซนด์วิชที่เราไปทำกันมาเมื่อกี้นะคะโอ้มีชีสเยิ้มๆด้วยแล้วข้างในก็เป็นไส้กรอกรมควันนะคะอุ๊ชร้อน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 อุ๊ชอ่ะมีการแตกหักเล็กน้อยเป็นไงคะเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเลือกชิ้นใหญ่กว่ากินกันเลยค่ะอร่อยมากอร่อยตอนนี้คือตากล้องอ่ะนั่งแบบนั่งทำหน้าอยากกินมากคือว่าสร้างความเฮลตี้โดยการใช้ขนมปังโฮวีทที่เป็นแบบนี่ละเอียดกินถ้าใครที่กินโฮวีทไม่เป็นอ่ะเริ่มกินจากโฮวีทอันนี้ก็ได้นะมันนุ่มมันนิ่มนะคะกินแล้วก็คือกินง่ายดีแต่ก็ความไม่เฮลตี้ก็อยู่ที่ชีสนี่เลยดูดิอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะคือตอนเนี้ยตากล้องอ่ะอยากจะกินมากว่าแต่ก็คือพอยังกินไม่เสร็จตากล้องกินไม่ได้นะคะนี่อย่างที่บอกว่ามันเป็นไส้กรอกรมควันอ่ะดูดิเนี่ยกัดบางกรึบแล้วมันก็เป็นแบบเอ็นๆข้างในอ่ะรสมากอันเนี้ยนี่อะไรวะของแม็กแวลูอ่ะ35บาทเองหอมอ่ะเป็นเมนูที่ดูตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่เททิ้งแต่ว่าก็มาทำให้ดูนะคะเผื่อแบบใครเบื่อที่จะใช้ไส้กรอกเดิมๆอะไรเงี้ยหรือเครื่องทำแซนด์วิชที่บ้านเนี่ยรสทำได้แน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องวัยใสด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งเนี่ยเราก็จะได้เจอกันก่อนใครแน่นอนนะคะทุกครั้งที่พอยอัพคลิปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นก่อนเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนะคะมีอะไรเราก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้พอยใสขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่ต้องเททิ้งแล้วค่ะเพราะว่าหมดแล้วค่ะตากล้องกินหมดแล้วค่ะเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้คือตอนนี้พอยขำคือว่าแบบตากล้องอ่ะหยิบแซนด์วิชพลอยแล้วก็ไปนั่งกินอยู่ตรงนู้นอ่ะเขาไม่กล้าหันมาคราวนี้เขากลัวว่าเขากลัวว่าเสียงเคี้ยวมันจะเข้ากล้องโอเค5 4 3 2